ก็จริงๆเราซ้อมมาหลายครั้งแล้วค่ะแล้วแต่ละคนก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะเล่นอะไรกันดีสุดท้ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเกิดขึ้นโดยบังเอิญนะคะคือหนูว่าจะเข้าไปเต้นแต่พี่เหนือก็เข้ามาก็เลยเป็นช็อตนั้นไปหนูว่าตกใจคือตอนแรกหนูกะว่าจะแบบปอมแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหันไปเราเจอหน้าพี่เขาเลยแอบลืมท่าไปนิดนึงแบบแอบลืมท่าไปเลยค่ะก็สิ่งที่เตรียมมาในใจคือไม่ได้ทำอะไรอย่างงี้แซวโดนแซวเยอะไหมคะช็อตนี้หลังจบงานหลังจบงานไม่รู้ค่ะหนูพุ่งมาที่นี่ค่ะแสดงว่าค่อนข้างแซวอ๋อค่ะได้พูดคุยกับพี่ณเดชน์หลังๆเลิกจากงานไหมคะว่าเฮ้ยเธอทั้งวันนะโอ้ยไม่หรอกค่ะมันก็จริงๆหนูว่ามันก็น่ารักดีไหมคะผิดคิวแบบนี้แฟนๆฟินแล้วค่ะ